อีกครั้งเนี่ยผมบอกตัวเองเลยผมเคยฟังพี่หมงแล้วผมบอกตัวเองว่าบ้าเหรอพี่หมงพี่หมงบอกว่าพี่หมงจะรีคูดแต่ฟูลไทม์มีจริงด้วยหรอใช่หรอชัวร์หรออะไรเงี้ยคิดแบบนั้นนะพี่หมงบอกพาร์ทไทม์เขาไม่รับผมก็เลยแบบโอ้โหเราลองทำดูไหมเราพูดเงี้ยลองทำดูไหมคุณสามีแล้วพี่บอกเอาเลยถ้างั้นปีนี้ปีนึงเราเอาไม่เกิน12คนเชื่อไหมคะทุกครั้งที่รีคูดโอใช้มีบอลยูเซ็ตโอใช้ PowerPoint ในการรีคูดตัวเองนะคะที่บอกว่าวิชาเราคืออะไรเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะใช้แบบ passive income active income เหมือนพี่เก๋เลยที่พี่เก๋พูดเมื่อเช้าเสร็จปุ๊บโอบอกว่าเออพี่ลืมบอกไปค่ะโทษนะคะวันนี้ถ้าจะมาเป็นพาร์ทไทม์กับพี่เนี่ยพี่ไม่รับนะต้องฟูลไทม์เท่านั้นโอ้คนวัดใจเลยไหมคะวัดใจใครคะเขาไม่ใช่เราจะได้ไม่ได้จะได้ถ้าบอกพระธรรมมาแล้วถูกไหมแต่ถ้าบอกครูทำปุ๊บเนี่ยมีกับมีไม่ได้ชัวร์มากกว่าได้ถูกไหมทุกครั้งที่พูดแบบนี้รู้สึกตัวเองเหมือนกันเพราะเราเลือกแล้วไงเลือกเราจะเอาครูทำบอกแบบเต็มแบบนั้นโอ้โชคดีมากเคสแรกให้กำลังใจน้องบอกว่าเหรอครับพี่รับแต่ครูทำเหรอครับใช่พี่รับแต่ครูทำแล้วตอนนี้น้องทำงานอะไรอ่ะอ๋อผมทำงานที่โรงแรมอมรีครับอะไรเงี้ยคือพูดเจอครั้งแรกเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่าไอ้นะตอนเจอหน้าเขาดีกว่านะคะก็เจอเคสแรกเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไปตัดสินใจนะหลังจากนั้นเขาก็บอกผมว่าผมตัดสินใจแล้วครับผมเป็นฟูลไทม์กับพี่โอดีกว่าลาออกจากวางระบบที่โรงแรมอมรีค่ะแล้วก็ลาออกมาเป็นฟูลไทม์นะคะเดี๋ยวให้เห็นหน้าเขาดีกว่านะคะนี่คนนี้นะคะน้องคนนี้รู้จักไหมคะรู้จักไหมคะนะไปที่ไหนต้องพูดถึงเธอเสมอนะคะนะคะเพราะเธอเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในเครือหนูเลยนะคะคือเขาเป็นเด็กมโนเก่งมากนะคะเป็นเด็กมโนพูดไม่หยุดค่ะทุกคนต้องเอาสำลีอุดหูนะคะเวลาขึ้นรถด้วยนะคะคือสิ่งที่โอ๋เอาภาพไปลงขึ้นเพราะอะไรเพราะโอ๋กำลังฉายไอเดียอันไอเดียนึงอะค่ะว่าโอ๋จำได้วันที่โอ๋รีคูดเขาเนาะเขาก็เหมือนกับพูดว่าเออพี่ผมก็อยากมีรายได้30,000นู่นนี่นั่นอะไรก็คือตอนที่วันรีคูดเขามาเนี่ยยังตลกตัวเองอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีน้องแอนที่เป็นคนชวนน้องกิ๊กมาเนี่ยเป็นม่ายเป็นผู้ช่วยแล้วก็ตอนนั้นผมบอกว่าผมไม่มีทีมไงก็เลยบอกแอนว่าพี่แอนไปหาใครก็ได้มาแบบมาช่วยออกโค้ดให้ดีอะไรเงี้ยนะน้องแอนก็น่ารักมากเลยก็เออไปขายประกันกิ๊กไม่ซื้อค่ะเพราะกิ๊กบอกกิ๊กไม่มีตังค์กิ๊กช่วยได้ทุกเรื่องนะแต่กิ๊กไม่มีตังค์กิ๊กซื้อไม่ได้เออเราอยากช่วยเพื่อนเราต้องทำยังไงเพื่อนก็บอกเอางี้ละกันมาช่วยออกโค้ดให้หน่อยละกันนะอันนี้ก็พอไม่รู้กิ๊กพูดแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่า นะคะก็แบบพอเสร็จปุ๊บนะคะก็น้องแอนก็บอกพี่โอเนี่ยแอนชวนเพื่อนมาคนนึงอ่ะพี่โอพี่โอพี่เชษเข้าออฟฟิศวันไหนอ๋อพี่เข้าชาร์เตอร์เนี่ย10 โมงเอางี้ละกันเดี๋ยวแอนนัดเพื่อนมาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยนะคะว่าจะเจอน้องคนไหนเสร็จปุ๊บก็วางหูไปนะคะเช้าวันขึ้นก็นัดน้องกิ๊กมาก็10 โมงก็แล้วกิ๊กก็ยังไม่มานะคะสักพัก10 โมงครึ่งค่ะกิ๊กเดินมาแบบเสียงดังพังแล้วก็เสียงโซ่นะเสียงโซ่มันแบบดังมากเลยแล้วก็งงเอฟคนมาหรือช้างมาเดินมาตามห้องแล้วก็แบบมาเป็นห้องเล็กๆนะคะสมัยก่อนพอกิ๊กเดินมาปุ๊บเชื่อไหมคะตอนเรากำลังทำเรื่องอะไรอยู่คะรีคูดใช่ไหมเรากำลังรีคูดใครคะตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนะคะตอนนั้นสภาพที่กิ๊กมาเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่ผมแบบปิดหน้าปิดตาค่ะปิดตาสบัดนะคะแล้วก็ใส่กางเกงตัวฮิปฮอปอะค่ะเหมือนฮิปฮอปแล้วก็มีโซ่นะคะคือเธอเป็นนักร้องกลางคืนมาก่อนไงฮะนะคะแล้วก็มาก็ไม่ตรงเวลานะคะเราก็รู้สึกแบบใช่ด้วยนี่ตัวแทนในฝันเขาใช่ไหมคิดในฝันแต่พยายามทำไมคะเป็นหัวหน้าต้องอดทนเนาะเขามีใครคะชวนเข้ามามีเพื่อนชวนเข้ามามีเพื่อนของเขาชวนเข้ามาซึ่งเพื่อนของเขาก็เป็นตัวแทนในหน่วยเราเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เก็บอาการนะโอ๋ก็ดูแล้วไม่เอาหรอกน้องคนนี้คิดในใจนะน้องก็บอกกูก็ไปเอามือเหมือนกันต้องดูมาคือคิดตอนนั้นคิดก็คงคิดแบบนั้นนะโอ๋ว่านะเพราะถามไปปุ๊บเนี่ยถามภาพฝันถามอะไรก็ตอบแบบงงๆซู่ๆก็อยากมีรายได้สักคนละ20,000-30,000นะพี่อะไรเงี้ยนึกออกมาสภาพแบบนี้เนี่ยนะจะมีได้20,000-30,000นะคิดในใจโอ๋คุยด้วยมันใช่ไหมมันธุรกิจส่วนตัวคือหัวหน้าก็คิดแบบนี้เลยนะเสร็จปุ๊บคุยไปคุยมาแต่สิ่งนึงที่น้องพูดกับโอ๋นะคะผมจะไม่ได้ว่าพูดวันนั้นหรือเปล่าเนาะน้องบอกว่าพี่เชื่อไหมวันกิ๊กอะที่บ้านกิ๊กอะมีกิจการแต่วันนี้กิ๊กอยากมาหาฝั่งของเขาอะแล้วถ้าวันนึงกิ๊กรวยเลยพี่กิ๊กอะอยากเอาเงินอะแม่งถอนออกมาแล้วโปรยเล่นบนเตียงเชื่อไหมคะคำพูดวันนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เราจำนะแต่เราไม่คิดหรอกมันจะมีจริงคือเนื้อออกคือเพราะเรามองหน้าภาพแบบนี้เลยนะอะไรเลยคือตอนนั้นเราคิดแบบนั้นจริงแต่เชื่อไหมคะภาพนี้วันนั้นที่น้องลงเฟซบุ๊ก
พเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกอะว่าแบบเฮ้ยมึงทำได้ว่ะคือเรื่องว่าเฮ้ยภาพความฝันของน้องเนี่ยมันไม่ได้บ้านะคะแต่ถ้าคนอื่นอาจจะมอง 90% อย่างว่ามันบ้านะคะคือมันเป็นความฝันของเด็กคนนึงอะเพราะฉะนั้นความฝันของใครบางคนอะเราอยากไปทำอะไรคะอย่าไปทำลายความฝันเขาเพราะฝันเขากับฝันเรามันไม่เหมือนกันนะคะวันนั้นเนี่ยน้องไปถอนเงินมาแล้วทำภาพแบบนี้แล้วน้องคนนี้เป็นคนที่จุดเปลี่ยนความคิดของโอจำจุดเปลี่ยนจำเรื่องสามเรื่องที่โอต้องทำได้ไหมคะเรื่องแรกเรื่องสองก้าวหน้าเรื่องสามออฟเดียน้องคนนี้เป็นคนบอกโอว่าพี่โอทำออฟเดียดิพี่โอทำออฟเดียดิคือมันสะกิดต่อมในใจเราอะแต่เป็นต่อมที่เราทำไมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกูไม่ใช่กูไม่พร้อมเรื่องอะไรคะคือคิดแบบนั้นแต่กิ๊กเองอะเป็นคนที่มาเปลี่ยนจุดประกายเราแล้วปีนั้นเนี่ยผมจำได้เลยค่ะกิ๊กบอกว่ากิ๊กมันเดินมาเลยมันอยากไปออฟฟิเชียลทุกปีค่ะอยากไปทุกปีแล้วตั้งแต่ปีที่มันขึ้นหน่วยมาก็ขึ้นมาสภาพรอบแรกๆทุกคนเคยฟังแล้วล่ะค่ะก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่ปีนึงค่ะมันเดินมาแล้วก็บอกพี่โอพิเชษปีนี้นะถ้ากิ๊กเนี่ยไม่ได้ออฟฟิเชียลนะพี่โอพิเชษไม่ต้องมาพูดถึงออฟฟิเชียลเลยกิ๊กก็จะไม่พูดถึงมันอีกปีนี้กิ๊กจะทำมันเป็นปีสุดท้ายเชื่อไหมคะดูมันเอาจริงมากเลยปีนี้นะคะแต่ก็เห็นมันเอาจริงแบบนี้ทุกปีนะตอนนั้นนะก็เรียกมันนะคะตอนก็รู้สึกเฮ้ยมันสั่นนะใจเราสั่นเหมือนกันพี่เอางี้ไหนๆกิ๊กจะทำทุกปีเนี่ยกิ๊กอยากทำให้พี่แม่ง5ตำแหน่งเลยพูดแบบนี้เลยนะคะแล้วกูโคตรเจ๋งเลยตำแหน่งกูก็เอาละกิ๊กเลยเลยคิดในใจกูไม่ได้เอาไปเยียร์ทีมงานกูได้เอาไปเยียร์ก็ยังดีมึงจะมาฆ่าตำแหน่งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดแบบนั้นแล้วมันก็บอกโอไปมาว่าพี่โอไหนๆจะทำทั้งทีเนี่ยพี่ทำสำรองให้หน่อยได้ไหมให้เราสำรองคุณเนี่ยอันเดอร์นะพี่อันเดอร์เด็กเจ็บปานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เราอย่าไปคิดอะไรมากล้อแล้วก็แบบคือเราคุมเด็กเจ็บปานคือเราต้องแก้งโง่อะเราพี่ต้องทำเหมือนกี้พี่ต้องทำแล้วทำไงพี่ต้องทำอะไรนี่ไงพี่กำลังมาดีนี่แต่ไงเด็กเจ็บปานขายความคิดหัวหน้านะพี่มาดีนะพี่พี่ทำนี่เลยโหพี่พิเชษเนี่ยแม่งลิงก์พี่อะสู้เขาไม่ได้หรอกพี่มึงพี่เบิ้งเลยไปถึงไหนแล้วพี่เชษมาลายจำนวนลายพี่ดีมากเลยทำลายไปเลยพี่ทำละแล้วเอามาเล่นแล้วเดี๋ยวลองด้วยกันพอคิดแบบนี้พี่แม่งเดือดสีเขียวนะพอเราไปเข้าขับไอเอลพีอะไรประมาณนี้ค่ะปรากฏว่าเฮ้ยชื่อเขาอยู่อันดับ5ของในเขาเรียกว่าในอาร์หนึ่งเลยสมัยก่อนนะคะดิวิชั่น2อยู่ในเลื่อน2ก็รู้สึกว่า1ใน5เว้ยมีชื่อเราเว้ยอ่ะทีนี้เชียร์ใหญ่เลยไอ้น้องไปเลยนะกิ๊กเนี่ยไอซีผ่านงานยังขอโทษไอซีไม่ผ่านจะเป็นทีมงานที่มีไอซีมากที่สุดในเครือนะคะเป็นไงเจ๋งมากเขาเรียกว่าจะว่ามันเต็มไม่ได้ไงเสร็จปุ๊บนะคะก็เนี่ยแหละก็เลยทำให้เราทำออฟได้เยียกับมันนะคะปีนั้นก็เป็นปีที่รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปปิดกั้นความคิดเนาะลูกหลานเราหรือคนที่เราชวนมานะคะมันทำให้ความฝันเป็นจริงนะปีนั้นโอเองเนี่ยอะไรพี่หลายคนฟังแล้วนะคะว่าโอท้องลูกแฝดด้วยนะคะตอนที่มันบอกให้โอทำออฟได้เยียเนี่ยโอท้องได้ประมาณ1 เดือนนะคนฝาชิงบอกว่าอย่าไปทำเลยบ้าไงกี้พี่โอมันท้องแฝดพี่โอ้ยพี่เชื่อไหมถ้าพี่ได้ออกดีๆนะพี่จะเป็นโอ้โหว่าพี่จะขึ้นไปรับถ้วยเนี่ยโอ้โหกี่คนเลยพี่ท้องลูกแฝดขังไอ้เนี่ยแบบสุดติดนะโอ้ทำงานจนไม่ทำดีสุดท้ายจริงนะคะเกิดไปคลอดลูกจำได้เลยเกิดไปคลอดลูกที่ตึกใหญ่วันที่30นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์ค่ะคอนเซ็ปต์ในการชวนเนาะโอ้จะชวนอยู่5เรื่องค่ะวันนี้เราจะชวนใครนะอันแรกเลยเข้า FA ค่ะนะคะเพราะโอ้จิตผมบอกว่าอะไรคะเราไม่เอาพาร์ทไทม์เพราะฉะนั้นเราเอาฟูลไทม์เราต้องส่งเข้า FA อันที่สองค่ะชวนเป็น PR ค่ะเห็นคนไหนหน่วยก้านดีตั้งแต่แรกหนึ่งพี่เก๋เลยคนไหนหน่วยก้านดีบอกเลยวันนี้เราอยากได้ทีมเราไม่ได้อยากได้คนเราอยากได้ทีมอยากให้น้องเป็นทีมอีกทีมนึงนะคะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะอันที่สามค่ะตัวแทนชวนตัวแทนนะคะอันที่สี่ตลาดลูกค้าแนะนำอันที่ห้าระบบผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะคะอันนี้คือตัวแทนที่เกิดขึ้นนะคะในปีที่ไม่ได้รีพูทใครเลยเนาะปีที่ผ่านไม่ใช่ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาก่อนปีนั้นนะคะน้องเซฟเนี่ยค่ะที่อยู่ซ้ายขวาสุดนะคะของโอนะคะก็อันแรกเนี่ยน้องเซฟเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กเจนวายนะพี่เนาะติดต่อการผ่านช่องทางอีเมลค่ะโทรไปปุ๊บบอกว่าพี่หนูผมยุ่งครับเอาเงินละกันผมพูดกับพี่ง่ายๆนะครับพี่จดอีเมลผมก่อนนะโอเคจดเดี๋ยวรายละเอียดผมจะขอบอกพี่ในอีเมลเป็นไงคะไปต่อถูกไหมคะขายประกันแบบนี้ไม่ถูกเลยอ่ะ
อีเมลก็อีเมลส่งอีเมลให้เขาปุ๊บสวัสดีค่ะพี่โอนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไม่ทราบว่าน้องเซฟอยากได้แบบประกันอะไรคะเสร็จปุ๊บเซฟตอบกลับมาค่ะพี่โอครับสิ่งที่เซฟอยากได้ข้อหนึ่งครับผมอยากได้ประกันแบบเทอม20ปีครับข้อสองคือผมอยากได้CR ครับ3หน่วยผมอยากได้ ECR นี้คิดในใจเฮ้ยทำไมนี่มันตัวแทนหรือเรียนลูกค้าวะคืองงเนี่ยรู้จักแบบเทอมย้อนกลับไปแบบเทอมในชีวิตฉันขายมา1ครั้งตอนที่หัวหน้าสั่งครั้งแรกแล้วตื่นเต้นมากแบบเทอมเบี้ยถูกมากแล้วหลังจากนั้นชีวิตฉันไม่เคยขายเทอมเลยเสร็จปุ๊บก็ทำข้อเสนอแบบงงๆมีตัวมีเด็กสนใจเทอมก็ส่งแบบข้อเสนอไปสักพักไม่ก็เงียบกริบนะคะวันรุ่งขึ้นตามเลยค่ะโทรหาอีกทีเซฟครับไม่ทราบว่าแบบการที่พี่โอเสนอเป็นไงบ้างครับคือเขาให้บัดเจ็ตงานเบี้ยไม่เกิน15,000เราก็15,700กว่าบาทเซฟบอกว่าโอเคครับถ้าโอเคอย่างนี้เราเจอกันที่ไหนดีก็นัดเจอกันเชื่อไหมคะคำถามแรกที่โอเจอน้องโอบอกว่าเฮ้ยเซฟพี่ถามจริงนะพี่ขายประกันมา10กว่าปีเนี่ยไม่มีลูกค้าคนไหนซื้อแบบเธอเลยไปรู้จักได้ไงเซฟบอกโอมาคำนึงว่าอ๋อพี่รู้จักตรงนี้โค้ดไหมอ๋อพอดีเราทำไมคะอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนเขาแล้วอยู่ในเพจค่ะอ๋อมันนี่โค้ดหรอรู้จักสิมันนี่โค้ดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะซื้อประกันเนี่ยให้ซื้อแบบอะไรคะแบบเทอมแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อเลยคะกองทุนไปซื้อกองทุนไปลงหุ้นโอ้โหมันสอนดีไหมคะสอนดีมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหเป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยน้องแม่งเก่งมากเลยแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะกองทุนกับหุ้นเชื่อไหมคะลมหายใจเข้าขายลมหายใจออกคือชวนปิ้งเลยค่ะชวนแม่งเลยตอนคิดจะชวนแม่งเลยรู้จักในแรกเลยนะคะตอนเซ็นแอปนะคะก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยน้องเซฟน้องเซฟเนี่ยสนใจเรื่องการเงินเหรอโชคดีมากเลยวันนี้พี่รับที่ปรึกษาการเงินแค่12ตำแหน่งวันนี้เซฟสนใจไหมอ๋อเลยครับพี่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็เซ็นเอกสารมาเสร็จปุ๊บคนที่ไปมอบกรมธรรม์พาจำได้เลยพาลูกชายไปด้วยพอว่ากรมธรรม์เสร็จปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมคะโอ้ลืมไปแล้วว่าเราทำไมคะปากเบาๆไงเจอใครก็ชวนไม่ได้คิดอะไรพอเสร็จปุ๊บค่ะวันนั้นค่ะส่งมากรมธรรม์เสร็จน้องเซฟพูดมาคำหนึ่งว่าพี่โอ๋ครับที่พี่โอ๋เคยพูดวันนั้นเรื่องที่ปรึกษาการเงินนะครับผมสนใจเป็นไงคะรู้สึกเป็นไงดีจังเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเอางี้เซฟโอ๋บอกกฎเหล็กตัวเองนะคะว่าโอ๋จะไม่รีคูทใครนอกสำนักงานจะไม่รีคูทใครนอกออฟฟิศเชื่อไหมคะโอ๋อาจจะสูญเสียตัวแทนแบบนี้ไปเยอะมากเลยเพราะโอ๋เชื่อว่าวันนี้ภาพลักษณ์ที่เขาเห็นโอ๋ว่าเขาเห็นได้แค่บางส่วนแต่ถ้าวันนี้เขาเห็นภาพลักษณ์โอ๋ตัวตนจริงๆที่โอ๋ที่อยู่ในออฟฟิศอ่ะเขาจะเห็นตัวจริงของโอ๋ทั้งหมดร้อยส่วนโอ๋จะไม่โอ๋จะปฏิเสธเลยว่าถ้าน้องคนไหนไม่เข้าออฟฟิศโอ๋ไม่รับแต่น้องเขาไม่รู้นะคะโอ๋ก็บอกว่าเซฟเนี่ยถ้าเซฟสนใจเซฟมาที่ออฟฟิศออฟฟิศพี่วันนี้ได้ไหมกี่โมงว่าไปเสร็จปุ๊บนะคะน้องก็โทรมาแล้วก็นัดเจอที่ออฟฟิศแล้วพอโอ๋เจอปุ๊บโอ๋รีคูดแบบเมื่อกี้ค่ะที่เขาบอกอุ๊ยพี่ลืมไปเซฟพี่ลืมบอกเซฟใช่ไหมว่าพี่ไม่รับพาร์ทไทม์พี่รับแต่ฟูลไทม์แล้วน้องคนนี้ก็เลยทำไมคะกลับไปคิดค่ะหลังจากนั้น2วันน้องก็กลับมาหาอีกครั้งแล้วบอกว่าพี่ตกลงผลลาออกมาเป็นที่บริษัทกันนึงก็เข้า FA นะคะก็เซฟโอ้ไม่เซฟไหนได้ไหมคะจริงมีหลายคนนะคะที่ในที่อยากได้ฝึกแล้วก็อีกคนนึงนะคะจะอยู่ในที่เขียนว่า FNT of the Year นะคะจะมีชายหญิงอยู่คู่นึงนะคะผมจะบอกว่าวันนี้คำว่าโซเชียลมีเดียสำคัญกับโอ๋ยังไงเมื่อก่อนโอ๋ไม่เคยโพสอะไรที่มันเป็นเรื่องงานโพสแต่ครอบครัวชีวิตมีความสุขส้มตำปลาร้านะคะไก่ย่างก็ถ่ายรูปแต่พวกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังตัวเองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาโพสเกี่ยวกับเรื่องการชวนคนมากขึ้น อยู่ดีวันดีคืนดีนะคะมีน้องคนนึงค่ะอินบ็อกหาโอ๋ค่ะแล้วบอกโอ๋ว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชื่อบรรจันค่ะนี่ค่ะอยากเป็นตัวแทน AA พี่ยังรับลูกทีมเพิ่มไหมคะเชื่อไหมคะพอเขาอินบ็อกซ์มาปุ๊บโอ๋ตกใจอ่ะเพราะรู้จักไหมคะไม่รู้จักก็ไม่ตอบค่ะเสร็จปุ๊บเช้าน้องลุกมาอีกลุกมาเลยค่ะตั้งแต่เช้าตีห้ากว่าหรือหกโมงเนี่ยก็ถามอีกคำถามนึงที่พี่โอ๋ก็เฮ้ยเขาสนใจจริงปะวะก็เลยไลน์คุยไปกับตอบกลับไปตอบไปตอบมาเนี่ยค่ะจนนะคะจนวันนึงโอ๋เอาวิลกันเดี๋ยวมาเจอกันที่ออฟฟิศเขาบอกว่าออฟฟิศพี่อยู่ไหนคะอ๋ออยู่อเมริกาโอ้ยพี่หนูรู้จักค่ะหนูเคยไปทำงานแถวนั้นเอ๊ะทำไมมันใกล้ใกล้ใกล้ตัวเราจังเลยนะก็เริ่มกลัวนะเวลาอะไรที่มันแบบมาง่ายๆเนี่ยเราก็กลัวเนาะเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็แบบเคยไปกับที่หนูเคยทำงานแถวนั้นเคยไปที่ข้างล่างมีสัมภาระใช่ไหมรู้ด้วยเว้ยมีสัมภาระใช่ค่ะน้องเสร็จปุ๊บก็นัดน้องนะคะแต่จุดนึงที่โอ๋รับน้องคนนี้คือวันที่โอ๋จะนัดเขาอะค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ๋จำได้เลยพิจิกาปีที่แล้วอะโอ๋แอด